สวัสดียามเช้านะครับวันนี้มาออมเนื้อนะครับใส่หัวปีนะครับหัวปีที่เก็บมาจากฝั่งสระนะครับนี่คือเนื้อที่เขามาตกพูดขายนะครับเนื้อวัวสดๆนะครับหัวปีก็มาหั่นนะครับแช่น้ำเกลือป่ะแม่แช่หรอป่ะเอาไม่ให้มันดำนะครับฟ้าเป็นคนปอกนะครับอันนี้ก็จะดมสับเองเลยเนี่ยวันนี้มีหอมนะครับกระเทียมแล้วก็เกลือพริกนะครับจะคลุกเข้ากันเป็นพริกแกงนะครับให้ละเอียดนะครับจะใครหมักใส่อย่างนี้เลยครับใส่น้ำปลาชูรสนะครับใส่เข้าไปจะคั่วก่อนนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าอ่อมนะครับอ่อมมาตั้งที่เตานะครับคั่วไปเรื่อยๆก่อนนะครับใส่น้ำกุกกี้ก่อนใส่ใบชะพลูเข้าไปนะครับนะครับคั่วเรียกว่าคั่วก่อนสีสันสีสันคนให้เนื้อสุกอมเนื้อเอาละครับสีสันเริ่มได้นะครับเราจะใส่หัวปลีนะครับโอ้สีงามเนาะสีสวยเอาละครับใส่หัวปลีแล้วนะครับน้ำเดือดเต็มที่นะครับหัวปีเราแช่เกลือไว้นะครับเป็นอาหารอย่างเดียวแล้วครับวันนี้เช้านี้เรามาทำอ่อมเนื้อนะครับโอ้สูตรยายหมอนอ่อมเนื้อใส่ปีกล้วยครับผมก็ตามใจชอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับเครื่องฟ้าจะปรุงชิมแล้วก็ปรุงนะครับนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับที่ต้มไว้นะครับเค็มอยู่ต้องเค็มอยู่ต้องเติมน้ำหรือว่าพอดีแล้วก็ว่ากินกับข้าวก็มาพอดีอ่ะพอดีก็พอดีตามนี้ครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะครับออมเนื้อใส่หัวปลีนะครับเมนูเด็ดวันนี้นะครับนะครับกินกับข้าวเหนียวเอ้ยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวหอมมะลิสีสะเกดนะครับออมเนื้อสูตรเจมอนนะครับออมเนื้อใส่หัวปีมาท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับโอ้เหนื่อยไหมของหอนๆครับเกลืออยู่หอมเนื้อหุ่มดีเนื้อสับนะครับใช่ถูกนะกันเดียวเลยยกเกลือหอมเหนือแห้งเหนือมันสดหอมเนื้อตกพูดแต่มันหอมเลยกลัวอร่อยนะครับมากินข้าวเลยกันนะครับวันนี้ออมเนื้อใส่กินเขาในกันเด้อพี่น้องหัวปีนะครับสูตรเจมอนวันนี้ครับหัวปีกินเขาเด้อกินเขาในกันเด้อพี่น้องแซ่บครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ